กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมพูดถึงจุดขายของสินค้าในฐานะเราเองเนี่ยถ้ามองเห็นสินค้าที่อยู่ตรงหน้าเราอะไรคือจุดขายเป็นคีย์เวิร์ดจุดเด่นสำคัญที่ต้องพูดไม่พูดไม่ได้เลยยกตัวอย่างน้ำทับทิมค่ะก็ต้องบอกว่าน้ำทับทิมของเราเนี่ยอร่อยนะคะดื่มง่ายนะคะเป็นน้ำผลไม้ 100% นะคะเราไม่ใส่สารไม่เพิ่มน้ำตาลเข้าไปนะคะเพราะนั้นจึงปลอดภัยด้วยนะคะตัวน้ำทับทิมเองนะคะด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยในเรื่องของลดตะกอนในเลือดนะคะลดการเกิดพาร์คค่ะดังนั้นนี่คือประโยคที่เราต้องพูดเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวน้ำทับทิมเองเนี่ยมีวิตามินซีสูงนะคะจึงช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงสดชื่นครับนั่นก็คือเมื่อเรานำเสนอผลิตภัณฑ์นี้สิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำอีกอย่างนึงคือความปลอดภัยด้วยเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะอันนี้ก็คือเสน่ห์อย่างนึงของผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมของเรานะครับตัวอื่นๆเราก็ต้องรู้ละน้ำมันปลานะก็เด่นในเรื่องของการช่วยเพิ่ม HDL ไขมันดีช่วยลด LDL คือไขมันเลวนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆที่เราอาจจะต้องนำเสนอให้ลูกค้าได้มีโอกาสฟังนะครับคำถามที่ถูกถามบ่อยๆเวลาไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คืออะไรฮะแล้วตอบยังไงก็อย่างเช่นว่าจำเป็นไหมนะคะทำไมเราต้องดื่มอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องทานด้วยก็ต้องบอกว่าอาหารเสริมก็คือสารสกัดจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งเราจำเป็นต้องทานทุกวันนะคะในปกติชีวิตคนเราเนี่ยไม่สามารถทานอาหารครบ5หมู่ได้นะคะเพราะนั้นจึงมีอาหารเสริมที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่จะ เราจำเป็นต้องรับประทานเพื่อป้องกันนะคะการเกิดค่ะก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะใช่ค่ะนะครับยังไงทานได้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับเราเจอคำถามไหมฮะว่าทานแล้วมันจะดีขึ้นยังไงตอบยังไงดีฮะจะดีขึ้นจริงไหมนะคะจากที่ตัวเองนะคะได้ทานเองนะคะก็คือดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่านี่พิสูจน์จากตัวเองค่ะเราก็สามารถนำเอาเรื่องราวของตัวเองประสบการณ์ตรงของตัวเราเนี่ยเสริมความเชื่อมั่นให้กับเขาได้นะครับทีนี้การปิดการขายแน่นอนว่าเราพูดให้กับลูกค้าฟังไปแล้วเนี่ยอะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยคเด็ดที่ทำให้เราสามารถปิดการขายได้ค่ะก็คืออย่างน้ำทับทิมเนี่ยนะคะอย่างถามว่าถ้าคนกลุ่มสำหรับคนที่กลุ่มบนหรือมีความรู้นะคะเขาจะทราบอยู่แล้วนะคะในเรื่องของข้อมูลของน้ำทับทิมนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้ว เขาก็สามารถแบบซื้อดื่มได้นะคะในทุกเดือนนะคะแล้วยิ่งมีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะโปรโมชั่นน้ำทับทิมเนี่ยซื้อ3แถม2นะคะ คือแถมขวดใหญ่1ขวดเล็ก1อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะมันมีลักษณะของวิธีการก็คือว่าถ้าลูกค้าสนใจสินค้าแต่ติดใจเรื่องราคาก็ต้องมีการคำนวณให้เขาเห็นว่าซื้อวิธีไหนคุ้มสุดถูกไหมครับหรือถ้าลูกค้าไม่ได้ติดใจเรื่องราคาแต่ติดใจสรรพคุณก็ต้องอธิบายกันให้ละเอียดหรือให้มีความถ่องแท้กันมากขึ้นด้วยนะครับมีวิธีการโน้มน้าวให้เขาสนใจมารักตัวเองยังไงบางคนยังมองว่าโอ้ยยังแข็งแรงดีอยู่ยังไม่เห็นป่วยเลยยังไม่ได้เป็นอะไรไม่จำเป็นต้องกินหรอกค่ะอันนี้เรียกว่าเจอเยอะนะคะเจอประจำเลยก็คือว่าการที่เรารับประทานสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็น อาหารที่เราจำเป็นนะคะเราก็ทานเพื่อป้องกันนะคะการเกิดโรคต่างๆได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคำนวณให้เขาดูนะคะว่ามันคุ้มแค่ไหนนะคะกับการทานวันหนึ่งไม่กี่บาทนะคะกับการดูแลตัวเองนะคะดีกว่าแบบปล่อยให้เป็นแล้วเราต้องไปรักษาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นโรคหัวใจเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะเป็นหลักล้านเลยนะคะซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราเป็นแล้วนอกเหนือจากการที่ตัวเราเองมีผลกับตัวเราเรื่องสุขภาพแล้วก็ความเครียดต่างๆด้วยแล้วก็ยังมีผลข้างเคียงต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับดังนั้นเนี่ยเราชี้ให้เห็นอนาคตค่ะนะว่าการป้องกันก็ดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนนะครับพูดถึงสินค้าที่น่าสนใจแบบนี้และในแต่ละเดือนเนี่ยมันสร้างยอดธุรกิจและทำรายได้ให้กับเรามากน้อยแค่ไหนครับค่ะสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างยอดขายได้มากๆเลยนะคะเดือนหนึ่งหลายหมื่นนะคะครับค่ะดังนั้นการทำยอดธุรกิจในกิฟต์รีนก็จะทราบกันดีว่าทุกๆ45,000เนี่ยเป็นยอดที่มีความหมายมาก
เกาะแต้มก็ได้นะเพื่อโบนัสพิเศษนะครับแล้วก็สามารถสร้างโกลด์สตาร์สะสมได้ด้วยนะครับมันเลยทำให้การทำธุรกิจตรงนี้ดูง่ายขึ้นรายได้เฉพาะจากสินค้ากลุ่มนี้จริงๆเดือนนึงก็เยอะสิฮะค่ะก็ได้เยอะเตรียมเป็นที่น่าพอใจค่ะแล้วจากที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เราก็ยังสามารถนำเสนอเชื่อมต่อไปกลุ่มอื่นๆได้อีกเออตรงนี้น่าสนใจว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้หลายคนบอกเนี่ยมีอยู่ 3-4 รายการเองมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ยังไงแต่คุณหมอบอกว่าเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ ในลูกค้ารายเดิมนะที่เขาซื้อน้ำทับทิมไปซื้อน้ำมันปลาไปซื้อเกรปซีอีไปรับประทานเนี่ยคุณหมอมีเทคนิคในการแนะนำให้ลูกค้ารายเดิมเนี่ยเขามาสนใจสินค้าในกลุ่มอื่นๆยังไงบ้างครับค่ะก็แนะนำว่าในเรื่องของโอเคหลังจากที่เราสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงดีแล้วนะคะครับส่วนอื่นๆของร่างกายเราก็ต้องดูแลต้องบำรุงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกินแคร์นะคะในเรื่องของเครื่องสำอางนะคะในกลุ่มของใช้ในครัวเรือนนะคะเราก็ต้องเพิ่มตัวสินค้าให้กับกลุ่มเดิมเนี่ยให้ลูกค้ากลุ่มเดิมเนี่ยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มยอดขายได้ค่ะนั่นก็คือลักษณะของสิ่งที่เราสามารถทำให้ยอดธุรกิจเติบโตไปได้มีคำแนะนำอะไรไหมครับถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ค่ะคำแนะนำนะคะก็คือจากที่เราได้ใช้เองดื่มเองนะคะสุขภาพเราดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องแนะนำบอกต่อนะคะคนอื่นนะคะได้อย่างเรียกว่าภาคภูมิใจนะคะในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะค่ะก็จะในเรื่องของส่งข้อมูลนะคะที่เขาจะต้องเตรียมตัวด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องขยันในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของสินค้าด้วยใช่ค่ะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยสิ่งนึงที่เขาต้องมีกันเลยคือพีระมิดเสริมอาหารค่ะเป็นเล่มพีระมิดจากที่คุณหมอตั้มนะคะอันนั้นก็จะเป็นคู่มือนึงที่สามารถทำให้เรานำเสนอได้ง่ายนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะลืมนะคะในบางส่วนบางตัวก็ได้อย่างนี้ค่ะปกติอ่านพีระมิดเสริมอาหารเนี่ยวันหนึ่งอ่านบ่อยไหมฮะไม่ได้อ่านทุกวันนะคะแต่ช่วงแรกๆเราอ่านทุกวันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะได้มีข้อมูลข้อควรระวังคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับถ้าคนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็แนะนำให้อ่านทุกวันนะคะอ่านบ่อยๆค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะครับที่จะทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้และสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยเช่นกันวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ